ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Annie TV นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปตามคำขอที่ทุกคนขอมานะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเปลี่ยนสีผมของตัวละครของเราในแอป Seveto นะคะซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ไปรับชมคลิปของเราได้เลยก่อนชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะถ้ากดติดตามแล้วไปรับชมคลิปการเปลี่ยนสีผมของเราได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเข้ามาในแอป Seveto จากนั้นก็ให้กดเข้าไปที่คำว่าตัวละครนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาเราก็จะอยู่หน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนสังเกตเข้าไปที่รูปหัวคนค่ะก็กดเข้าไปที่สัญลักษณ์รูปหัวคนนะคะนี่นะมันก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้อัตโนมัตินะคะมันก็จะลิงก์เป็นรูปทรงผมอัตโนมัติซึ่งการเปลี่ยนสีผมก็แค่กดเข้าไปที่แถบสีเท่านั้นเองนะคะเนี่ยที่เป็นแบบจุดๆๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแถบสีนะคะนี่แถบสีผมซึ่งแถบสีนี้นะคะทุกคนก็มีสีทรงผมอ่ะให้เราเลือกแบบเยอะมากทุกคนก็เลือกได้ตามความต้องการเลยนะอันนี้ก็จะแบบว่าฟรีนะคะแต่สำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เฉดสีที่มันไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เลือกได้ตามความต้องการเลยนะบอกเลยว่าไม่เสียตังค์นะคะฟรีนะคะแต่ใครแบบเฮ้ยก็คือแบบอยากได้สีผมที่ไม่มีใครเหมือนในโลกนี้อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ากดไปเลือกอีกเฉดสีที่เป็นวงกลมนะคะทุกคนก็มันก็จะอยู่ข้างๆกันนะสำหรับแถบสีนี้มันก็จะเป็นแบบเสียเพชรเสียอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบทรงผมซึ่งเราสามารถปรับระดับทรงผมได้ตามความต้องการได้เลยก็มันก็จะเสียเพชรดังต่อไปนี้นะคะทุกคนก็สำหรับอันนี้ใครที่ไม่ค่อยเป็นสายเติมอะไรแบบนี้มันก็ไม่จำเป็นทุกคนก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าไปเติมอะไรแบบนี้หรอกนะคะมันแบบเสียเงินเปล่าๆอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะกดปิดไปนะคะเราขอเลือกเป็นแบบยังไงอะเฉดสีที่แบบว่าฟรีดีกว่านะคะทุกคนเนี่ยนะมันก็มีเฉดสีให้เราเลือกเยอะเหมือนกันนะมันก็สวยๆเหมือนกันไล่ระดับเฉดสีเหมือนกันเลยนะคะเรามาเลือกที่แบบว่าแบบฟรีดีกว่านะคะทุกคนเลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาแบบเปลี่ยนสีคิ้วสีคิ้วเวลาการเปลี่ยนสีคิ้วก็เหมือนการเปลี่ยนสีผมเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็เอาแบบฟรีไม่ต้องเอาแบบเสียตังค์หรอกจะได้แบบประหยัดเพชรอะไรแบบนี้เอาไว้ไปซื้อชุดสีสวยใส่แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ก็คือแบบมันอยู่ได้แค่ชั่วคราวอ่ะทุกคนมันไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปอะไรแบบนี้นะเราเลือกที่แบบว่าของฟรีดีกว่านะคะทุกคนสวยด้วยของฟรีดีกว่าอันนี้คุ้มกว่านะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะขอแบบเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ก่อนนะเมื่อผมกับคิ้วมันได้แล้วอ่ะก็เลยแบบขอเลือกคอนแทคเลนส์ที่มันเข้ากับลุคนี้ก่อนนะคะทุกคนยังไงก็แต่งให้ทุกคนดูแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแต่งให้มันแบบสวยๆไปเลยอะไรแบบนี้นะคะก็แค่แบบเลือกสีคอนแทคเลนส์ให้เข้ากับสีผมของเราแล้วก็สีคิ้วของเรานะคะนี่นะก็เลือกเป็นคอนแทคเลนส์อันนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือบันทึกนะทุกคนพอบันทึกแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเซฟอัตโนมัติก็จะได้แบบลุคนี้สวยๆและแบบนี้นะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสีผมยังไงก็สามารถทำตามเราได้นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมาสอนทุกคนทำอะไรก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ